มาดูทิศทางของราคาทองคำกันบ้างในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ก็มองว่าการที่ฟื้นตัวเป็นแค่ระยะสั้นเท่านั้นทิศทางยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับธนากรท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะครับก็เป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของไทยนั้นออกมาเปิดเผยครับโดยบอกว่าการปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองคำในช่วง2สัปดาห์ล่าสุดถามว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่นี่เป็นการรีบาวด์ที่ไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าราคาทองคำนั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นโดยทิศทางตอนนี้เป็นไปได้ทั้งการไปต่อหรืออาจจะปรับตัวลดลงไปก็ได้นะอยู่ในช่วงของจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญนะครับทางนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าหลังการประชุมของเฟดธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่คงดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ส่งผลทำให้ราคาทองคำไม่สามารถผ่านระดับสูงสุดของสัปดาห์ก่อนหน้านะครับที่อยู่ที่ประมาณ 1,740 เหรียญต่อทรอยออนซ์หรือ 25,400 บาทต่อบาททองคำคาดการณ์นะครับว่าค่าเงินบาทจะอยู่ที่30บาท83สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นๆก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นไปจนถึง 1,760 เหรียญต่อทรอยออนซ์หรือ 25,700 บาทต่อบาททองคำเป็นไปได้แต่ถ้าไม่สามารถผ่านได้มีโอกาสที่ราคาจะล่วงลงมาอยู่แถวๆประมาณสัก 1,720 เหรียญไปจนถึงแนวรับถัดไปก็คือ 1,700 เหรียญต่อทรอยออนซ์หรือ 24,900 บาทต่อบาททองคำอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าราคาทองคำสามารถทะลุ 1,760 ถ้าทะลุไปทิศทางระยะสั้นจะสดใสครับโดยมีโอกาสที่จะไปต่อถ้าผ่าน1760จะไป 1,800 เหรียญนะก็อยู่ที่ประมาณสัก 26,300 บาทแต่อย่างไรก็ตามครับทิศทางในระยะกลางทองคำเนี่ยยังเป็นการค่อยๆปรับตัวลดลงไปไซด์เวย์ดาวโดยจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาเป็นระยะเพราะฉะนั้นทองคำมีโอกาสที่จะปรับฐานอีกรอบครับส่วนปัจจัยที่มีผลต่อทิศทางราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังคงต้องติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่องครับเพราะจะมีผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรวมไปถึงมีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีผลต่อราคาทองคำอีกทีหนึ่งครับเพราะถ้าหากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาดีก็จะมีผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าและถ้าค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าราคาทองคำก็จะมีแรงขายออกมาครับนอกจากนี้ปัจจัยด้านการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามซึ่งถึงแม้ว่าการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยนะฮะเดือนมีนาคมก็จะยังคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ที่ระดับต่ำตามที่คาดหมายเอาไว้และยังไม่มีการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยๆก็คือในช่วง 1-2 ปีนับจากนี้ไปแต่การคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจเริ่มมีมุมมองที่ดีมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่อาจจะไปกดดันราคาทองคำได้ในอนาคตนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทินเอ็นช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบมาฝากทุกท่านกันครับส่วนท่านไหนที่ไม่อยากพลาดรายการแบบสดๆง่ายมากครับเข้าไปที่ Facebook ที่มีชื่อว่า TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นๆช่องทางไหนก็ได้ที่ท่านสะดวกนะครับง่ายมากครับไปกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอนี้ครับ